เรื่องผีนาบ้ารักเนี่ยเป็นเรื่องทะลึ่งทะลึ่งที่ลุงปองแกเล่าให้ฟัง่าลุงปองแกเป็นคนชอบเรื่องสองแง่สองงามชอบตลกเฮฮาชอบกินน้ำตาลเมาเล่าขาวเล่าโรงหรือเล่าเถื่อนเอาทังนั้นน่ะตอนนี้หันไปล่อสาโทเมาแอนหน้าแอนหลังคุยปุ้งน้ำลายแตกฟองอยู่แถวแถว,แถวบ้านที่จังหวัดลบบุรีนะ่ะ มันเป็นเรื่องที่เกิดตั้งแต่ลุงป่องยังอยู่ในวัยหนุม่มยังไม่มีลูกแกไปนอนเฝ้านาหน้าเกี่ยวข้าวเพราะว่าคนมันมาลักข้าวกันแกก็เลยต้องไปนอนเฝ้านอนอยลางกลางนานะใกล้กองพอนข้าวมีโรงนาใช้สังข้าวมุงกันน้ําค้างยามดึกแต่ว่านอนกับพื้นดินใช้สังปูนุ่มสบายตัวดีนอนคนเดียวมันเหงาหนาวด้วย หนาวสั่นเลยแกก็เลยเอาเมียไปนอนกอดด้วยเมียของแกชื่อปานิวตอนนั้นยังสวยพริ้งพระยังไม่มีลูกมีเต้าปานิวเป็นคนสวยปัจจุบันยังเหลือเขาความสวยให้เห็นอยู่มากดูได้ชัดๆจากลูกสาวคนกลางของแกงามหลายแกไปเฝ้านาข้าวเอาเมียสาวไปด้วยลุงป่องก็เลยถือโอกาสเปลี่ยนบรรยากาศซะเลยตามประสาทะเลน้องแกนั่นแหละทำบัดสีไม่อายผีสางเทวดา เมียว่าแกก็บอกจะต้องไปไอายทำไมเทวดาผีสางไม่ได้ทำให้เทวดาเดือดร้อนอะไรสักหน่อยก่อนนอนก็ยกมือไหว้ขอขม,มาลาโทษแล้วเทวดานะ่อาจจะไม่ถือสาแต่ผีมันเกิดบ้าขึ้นมามันก็เลยทำให้เกิดเรื่องยุ่งคืนนั้นลุงป่องชวนป้านิ้วในวัยสาวหาความสุขกันป้านิ้วเกก็ไม่ยอมเพราะอายฟ้าอายดินแต่ด้วยคารมคมคายของลุงป่องก็กล่อมซะจนป้านิ้วพูดอะไรไม่ออก ได้แต่โอนอ่อนพรตามไปตามระเบียบของเมียที่ดีสมอกสมใจแล้วก็อ่อนเพลียม้อยหลับไปลุงปองมาตกใจตื่นเพราะโดนป้าเหนียวทุบอากอากๆๆแกก็ถามว่ามาทุบแกทาไมป้าเหนียวก็บอกว่าก็แกมาทําอะไรฉันละ่ะลุงปองงง,งสิแกไม่ได้ทําอะไรเนี่ยแกหลับปุ๋ยสบายดีอยู่ก็บอกเมียไปตามความจริงเมียไม่เชื่ออ่าหาว่าแกนั่นแหละเป็นคนทําลุงปองถามมาทํำยังไง ป้าเหนียวก็บอกว่าเอามือมาดึงนมแกลุงป่องก็ร้องว่าปลาไม่รู้เรื่องสาบานได้ป้าเหนียวไม่เชื่อนะบ่นดึงซะจนเจ็บไปหมดพอมอยหลับกันไปอีกป้าเหนียวก็โดนดึงอีกแล้วอ่าป้าเหนียวเล่นงานลุงป่องแกก็บอกแกไม่รู้เรื่องอีกเพราะแกไม่รู้เรื่องจริงๆทํายังไงลุงป่องก็ไม่ยอมรับสาบานก็ได้ป้าเหนียวก็ยังปักใจอยู่ว่าลุงป่องอยู่ดีอ่ะนะก็มันไม่มีใคร แต่ลุงป่องก็เอกใจเลยเอ๊ะหรือจะมีมือดีมาทําลามกแกก็เลยแกล้งทําเป็นหลับรีตาคอยดูอยู่ว่าใครกล้ามาล้วงของอูเขียวรอทั้งนานเกือบจะม้อยหลับอยู่แล้วมันก็มาเด็ยตัวสูงโยงเนี่ยย่องมาโน้มตัวลงมาลวนลามเมียแกแกยกเท้าถีบก็ที่สีข้างของมันมันกระเด็นออกไปแกคว้าปืนยิงใส่มันเปรียงเปรียงไม่ร้องสักแอะเดียว แกฉายไฟดูดูจนทั่วก็ไม่เห็นใครเลยเอ๊ะทำไมมันหายไปเร็วนะักเมียแกนี่อกสั่นขวัญหายแกก็เล่าให้ฟังว่าเรื่องมันเป็นยังไงอ่าป้าเนี้ยถึงได้เชื่อว่าแกน่ะไม่ได้ทำอะไรแต่ปรากฏว่ามีมือดีมาลอบทะลึง่งคืนต่อมาลุงป่องไม่เอาป้าเนี้ยไปด้วยแล้วไปนอนเฝ้าคนเดียวก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นกับแกแต่มันไปเกิดกับผัวเมียคู่อื่นที่ไปนอนเฝ้านาข้าว เจอเหมือนกันกับแกเลยยิ่งกว่าแกซะ,ะอีกนะผู้หญิงรู้ตัวไม่ใช่ผัวของตัวเองก็ร้องโวยวายเอะอะขึ้นมันก็หายไปอย่างรวดเร็วเหมือนไม่ใช่คนข่าวนี้แพร่ออกไปปรากฏว่ามีคู่ผัวเมียและผู้หญิงหลายคนเคยเจอไอตัวสูงโยงนะลวนลามมาแล้วแต่ไม่รู้ว่ามันเป็นใครมันมาแล้วก็จากไปอย่างไร้ร่องรอยจนคนเฒ่าคนแก่เขานึกได้ว่าสงสัยจะเป็นไอโยงที่ตายกลางนา มันปล้ำเมียเขาก็เลยโดนข้ามีดดาบฟวันคอขาตายกลางท้องนาหลายสิบปีมาแล้วลักษณะตัวมันสูงโย่งเนี่ยตรงกับคนตายโหงนั่นแหละก็เลยเชื่อกันว่าคงจะเป็นผีไอโยงที่ก่อเรื่องลามกขึ้นมาลุงปองก็เชื่ออย่างนั้นแกก็เป็นตัวตั้งตัวตีหาหมอผีมาจับผีลามกหมอผีจับมาลงหม้อดินเอาไปถ่วงน้ำไม่ให้ได้ผุดได้เกิดผีตัวนั้นก็หายเงียบไป ไม่มีข่าวว่าก่อความเดือดร้อนให้ใครอีกลุงป่องก็เลยพาเมียไปเปลี่ยนบรรยากาศกลางท้องนาได้อย่างส,สบายอกสบายใจแกว่ากลัวแต่คนเท่านั้นนะผีไม่กลัวแล้ว่อาว่างั้นแต่ว่าตอนหลังแกไม่กลา้าชวนป้าเนี้วไปนอนเฝ้าข้าวด้วยกันอีกอย่างป้าเนี้ยก็มีลูกเต้าต้องเลี้ยงดูให้นมแกก็หมดโอกาสไปโดยปริยาอยู่แล้วละครับอ,เ,อ,อเรื่องแปลก,ปลกๆผีทะลึ่งก็มี มาอีกเรื่องหนึ่งครับเป็นเรื่องของเมียหลวงเมียน้อยอ่าเรื่องแบบนี้มันก็ต้องมีความขัดแย้งกันเป็นธรรมดาอยู่แล้วแต่ที่ว่าเรื่องนี้มันไม่ธรรมดาเพราะว่ามันมีผีผีสังสางเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเริ่มเรื่องที่ตัวพี่อุ้ยอ่าพี่อุ้ยคนเนี้ยทำงานอยู่บริษัทเดียวกับคุณประสานที่ทำงานอยู่ก็เลยทำให้คุณประสานได้รู้อะไรต่ออะไรค่อนข้างดี พี่อุ้ยนี่เคยมีแฟนมาแล้วสองคนแต่ไม่ได้อยู่ด้วยกันแล้วเพราะว่าหล่อนทอดทิ้งเขาไม่ใช่เขาทิ้งหล่อนนะครับทั้งนี้ก็เพราะว่าหล่อนเบื่อทั้งสองคนนั่นเขาไม่ได้เจ้าชู้หรือว่าอะไรหรอกพี่อุ้ยบอกว่าหน้าตาหล่อดีแม้ว่ากระเป๋าจะแบนตัแต่หาดีสักคนไม่มีเลยพี่อุ้ยเน่ะเป็นคนอย่างนี้แหละไม่ปิดบังอะไรกับใครเขาหรอกเปิดเผยซะจนบางครั้งรู้สึกว่ามันมากเกินไปซะด้วยซ้ําพี่อุ้ยคนเนี้สวยมาก ขาวอวบสรวงอกเต่งตังสทว,วงองค์เอวไม่ต้องไปเทียบกับนางแบบหรอกเพราะว่าพวกนางแบบนั้นมันผอมมันก็ัไม้เสียบลูกชิ้นเอามาเทียบกับความงามของพี่อุ้ยไม่ได้พี่อุ้ยสวยวกว่าอวบกว่าน่ารักน่าใครมากกว่ากันเยอะเลยบั้นท้ายผาดผายเวลา,น,า,น,าน,นุ่งกางเกงรัดรัด,รดนะไม่ต้องไปมองผู้หญิงอื่นหรอกมองพี่อุ้ยคนเดียวก็พอแล้วคุณประสานบอกว่าอย่าว่ายังโง่ยังงี้เลยแม้กระทั่งแกยังชอบพี่อุ้ยเลย แต่ว่าพี่อุ้ยบอกว่าพี่ไม่ชอบรุ่นน้องหรอกต่อให้หล่อลากดินยังไงก็ไม่เอามาทำพันหรอกขี้เกียจเลี้ยงต่อมาปี2 5 4 0พี่อุ้ยไปชอบพอรักใคร่กับผู้ชายคนหนึ่งหน้าตาไม่ค่อยดีหัวล้านซะอีกต่างหากผิวก็คล้ำเรียกได้ว่าไม่ค่อยหลอ่อแต่ว่าท่าทางเป็นผู้ใหญ่และที่สำคัญมีรถขับมีงานการทำดีมีเงินให้พี่อุ้ยจับจ่ายใช้สอยคล่องมือ พี่อุ้ยก็คุยให้เพื่อนในที่ทำงานฟังว่าคนเนี้ยดีถึงไม่หล่อแต่ก็ดีมีอะไรดีๆเยอะผู้ชายอายุราวสามสิบห้าไม่ต้องบอกก็รู้ว่ามีเมียมาแล้วพี่อุ้ยก็รู้ว่าเขามีเมียแต่หล่อนก็บอกว่าเขามาชอบก่อนนี่จะให้ปฏิเสธเขาได้ยังไงก็เป็นอันว่าพี่อุ้ยเอาเขาก็แล้วกันแม้ว่าจะรู้เต็มอกว่าเขามีเมียอยู่แล้วและเพราะว่าเขามีเมียอยู่แล้วนี่แหละทำไม่ยุ่งยากขึ้นมาเพราะเมียเขารู้อ่าน่าสงสารเมียเขา เคยมาที่บริษัทมาต่อว่าต่อขานพี่อุ้ยพี่อุ้ยก็ไม่ยอมตบตีกันเป็นการใหญ่เดือดร้อนต้องเรียกรปภมาแยกส่งเมียหลวงกลับบ้านพี่อุ้ยในร้ายกาจมากนอกจากจะนัดพบกับผัวของผู้หญิงคนนั้นนอกบ้านแล้วยังกล้าไปหลับนอนกับผัวเขาถึงในบ้านเป็นบ้านเดี่ยวหลังใหญ่ปลูกอยู่แถวแถวบางแคเพราะว่าเมียของเขาเนะ่ะเป็นนางพยาบาลต้องเข้าเวรทำงานที่โรงพยาบาล ก็เป็นโอกาสให้พี่อุ้ยเนีเข้าไปครอบครองเตียงนอนในบ้านนั้นหาความสําราญกับผู้ชายหัวล้านนั้นอย่างเมามันเสร็จแล้วพี่อุ้ยก็ไปพบว่าเมียหลวงเขาเล่นของทําเสน่ห์เล่กลเพื่อจะเรียกผัผวให้กลับเพราะว่าไปคนใต้ที่นอนไปเจอตุ๊กตาขี้พึ่งสองตัวถูกมัดด้วยได้สายสินหันหน้าเข้าหากันทําให้พี่อุ้ยกโกรธมากทุบทําลายหมดเสร็จแล้วพี่อุ้ยก็เอาผู้ชายคนนั้นไปอยู่กับหล่อนที่คอนโดย่านปิ่นเกล้า เมียหลวงที่น่าสงสารก็โทรเข้ามือถือผัวขอร้องให้กลับบ้านพี่อุ้ยก็ไม่ให้เขากลับเมียหลวงก็ขู่ว่าถ้าเขาไม่กลับเดี๋ยวจะฆ่าตัวตายพี่อุ้ยก็ไม่ให้เขาไปโทรมาถึงสามคืนด้วยกันร้องหม่มร้องไห้จะฆ่าตัวตายพี่อุ้ยมาเล่าที่ทํางานบอกว่าตายซะได้ก็ดีจะได้หมดเรื่องหมดราวไปผู้หญิงคนนั้นคงจะเสียใจมากน้อยใจมากปรากฏว่าหลอนกินยาตายบนเตียงในห้องนอนอ่า ชาวบ้านเขาก็แจ้งตำรวจไปตรวจดูพอพี่อุ้ยรู้แทนที่จะสลดใจไม่ฮะหัวเราะสมน้ำหน้าผู้หญิงที่น่าสงสารคนนั้นซะอีกเพื่อนๆในที่ทำงานพากันสายหน้าในความเป็นคนใจหินผิดมนุษย์ของพี่อุ้ยต่อมาเดือนเดียวพี่อุ้ยก็ให้ฝ่ายชายพาเข้าไปอยู่ในบ้านนั้นพี่อุ้ยก็คุยฟุ้งใช่มีบ้านเดียวอยู่แล้วเพื่อนถามว่าไม่กลัวเหรอพี่อุ้ยก็บอกกลัวทำไมแต่สามคืนเท่านั้นพี่อุ้ยโดนผีหลอก คือนั่นตาหัวล้านไม่อยู่พี่อุ้ยเปิดประตูเข้าไปเจอผีเมียหลวงอยู่บนเตียงลุกพรวดขึ้นมาพี่อุ้ยตกใจห,หันหลังจะวิ่งลงบันไดก็เจอดักที่หน้าบันไดหันกลับก็เจออีกหันไปทางไหนก็เจอกรีดร้องเสียงลั่นกลัวแล้วกลัวแล้วพี่อุ้ยร้องจนเพื่อนบ้านมาดูแล้วก็เข้าช่วยเหลือรอดมาได้พี่อุ้ยไม่ยอมแพ้หาหมอผีไปไล่หลายคนแต่ก็ไม่สําเร็จโดนหลอกจนไม่กล้าอยู่ ก็เลยให้ผู้ชายอีตาหัวร้านเนี่ยขายไปเซฟไปหาบ้านมาอยู่แต่ก็ขายไม่ออกคนจะซื้อมาดูบ้านพาคนจะซื้อมาดูบ้านเขาก็มาเห็นผู้หญิงคนหนึ่งหน้าเศร้านั่งอยู่ในบ้านบางทีก็ไปเข้าฝันเล่าให้ฟังว่าตายในบ้านหลังนั้นเสร็จแล้วใครจะกล้าซื้อแล้วเสร็จแล้วพี่อุ้ยก็ถูกวิญญ,ญาณเมียหลวงรังควานอยู่ไม่ได้มาหลอกมาหลอนให้เห็นไม่ว่าย้ายไปอยู่ที่ไหนก็ตามไปทุกที่ ฝ่ายชายก็ตกต่ำโดนออกจากงานเพราะทำงานผิดพลาดร้ายแรงขายรถไปไม่มีอะไรเหลือพี่อุ้ยก็เบื่อนายเขาทะเลาะกันรุนแรงเลิกกันแล้วก็ดีกันอีกอ่ะดีกันแล้วก็เลิกกันอีกจนตอนหลังก็เลิกกันจริงๆและสำหรับตัวพี่อุ้ยเองก็โดนออกจากงานดวงตกย่ำแย่มากๆเลยเออเวรกรรมมันตามทันจริงๆ ทีนี้ก็มาคุยกันถึงเรื่องของหลวงพี่บุญชูพระใหม่ที่บวชที่วัดมีชื่อแห่งหนึ่งของกรุงเทพเมื่อปี2523ความจริงหลวงพี่บุญชูนี้ไม่ได้บวชเพราะว่ามีจิตใจเลื่อมใสอยากจะบรรลุมรรคผลอะไรหรอกบังเอิญระยะนั้นนะมีแต่เรื่องมีเคราะเป็นโน่นเป็นนี่เขาเรียกว่าดวงตกขนาดหนักพอหลุดพ้นสถานการณ์เลวร้ายมาถึงได้ไปบวช จะเรียกประบวชแก้บนหรือว,ว่าบวดล้างซวยก็ว่าได้ตอนนั้นในบุญชูนี่ทำงานในตำแหน่งผู้จัดการบริษัทแห่งหนึ่งแล้วก็เขาให้สิทธิ์ในการลาบวดได้เดือนหนึ่งระหว่างที่บวดระยะแรกก็เคร่งครัดดีหรอกแ,แต่พออยู่ไปอยู่ไปก็ชักเบื่อไอ้ความเคร่งครัดที่แรกก็ค่อยๆย,ยย่อนยานลงทุกทีทุกทีแต่แกก็ไม่เคยทำบาปทำกรรมหรือว่าผิดศีลอะไรกิจวัตรประจำวันก็คือบินบาตท,ทำวัดเชา้าทำวัดเยน็น แล้วก็มีโยมเขานิมนต์บ้างตามโอกาสไปสวดไปฉันนอกนั้นก็ไม่มีอะไรเพราะว่าอยู่นอกพรรษาแต่ก็มีอยู่อย่างหนึ่งที่หลวงพี่บุญชูชอบก็คือที่วัดเนี่ยมีสอนนั่งกรรมฐานด้วยอาจารย์เขาจะสอนหลังทําวัดเช้าเย็นที่ในบทใครจะเรียนก็ได้ไม่เรียนก็ได้ไม่บังคับหลวงพี่ชูนั่งแล้วจิตใจสงบดีก็เลยชอบชอบนั่งอยู่เสมอแต่เรื่องผลไม่ต้องพูดถึงไม่ได้อะไรนอกจากความสงบเฉย หลังจากบวชได้ประมาณสักสิบวันลูกศิษย์ที่วัดคนหนึ่งก็มาชวนแกไปเที่ยวบ้านบ้านเขาอยู่จังหวัดหนองคายหลวงพี่ชูตกลงก็เพราะอยากเปลี่ยนบรรยากาศประกอบกับลูกศิษย์คนนี้ก็สนิทกันมากอ่าก็ทําไม่เกรงใจไม่กล้าปฏิเสธหลังจากขออนุญาตหลวงพ่อแล้วทั้งสองก็ออกเดินทาง บ้านลูกศิษย์ของหลวงพี่ชูนี่อยู่ที่อำเภอหนึ่งซึ่งกันดานมากรถก็เข้ามาถึงหมู่บ้านต้องเดินตัดคนาไปอีกประมาณแกิโลเมตรแต่ว่าบริเวณหมู่บ้านาร่มรื่นเชียวแล้วก็มีบ้านหนาแน่นพอสมควรไปถึงหมู่บ้านเย็นมากแล้วลูกศิษย์ก็พาหลวงพี่ไปพักที่บ้านใหญ่หลังหนึ่งที่มีบริเวณกว้างขวางชาวบ้านเมื่อทราบข่าวว่ามีพระจากกรุงเทพมาก็แสดงท่าทางดีอกดีใจเข้ามาหาจนเต็มลานบ้านไปหมด บางก็เข้ามารุมล้อมมันเซ็งแซ่จนหลวงพี่ชักจะแปลกใจว่าจะมีสิ่งอะไรไม่ปกติเกิดขึ้นซะแล้วสักครู่ผู้ใหญ่บ้านก็คลานเข้ามากราบเออ,เอ,อหลวงหลวงพ่อครับหลวงพ่อรีบรักษาเร็วเถอะจะแย่กันทั้งหมู่บ้านแล้วครับหลวงพี่ชูก็ตกใจรีบเรียกลูกศิษย์มาถามว่านี่มันเรื่องอะไรกันนะ่ะลูกศิษย์ก็เข้าไปซุบซิบคุยกับชาวบ้านสักครู่ก็กลับมาบอกหลวงพี่เออหลวงพี่ มีชาวบ้านคนหนึ่งโดนผีปอบเข้าสิงผีเข้ามาอาทิตย์กว่าแล้วผีตัวนี้เฮี้ยนมากนะภายในอาทิตย์เดียวควายชาวบ้านตายไปสองตัวโดยไม่รู้สาเหตุวันก่อนเด็กก็ตกน้ำตายอีกคนหนึ่งแล้วมันประกาศบอกว่าจะฆ่าให้ตายหมดทั้งหมู่บ้านเลยเมื่อคืนนี้ชาวบ้านไปเชิญหมอผีจากปักธงชัยมาปราบแกเป็นหมอผีดังนะมีชื่อเสียงมากยังแพ้ผีตัวนี้เลยเพ่นหนีกลับปักธงชัยไปตั้งแต่เมื่อคืนนะ่ะ หลวงพี่ฟังแล้วตกใจนี่ขนาดหมอผีอยู่ปักทงชัยยังเพ่นไปแล้วว่ะตัวเองเนี่เพิ่งจะบวชได้แค่สิบวันความรู้เรื่องคาถาอาคมอะไรก็ไม่มีขนาดจะสวยดยะถาสัพพีพโยมก็ถวายกับข้าวก็ยังตะกุกตะกักยังสวดไม่ได้แล้วจะไปปราบผีได้ยังไงก็บอกเจ้าบ้านไปว่าเอโยมอาตมาไม่ใช่พระปราบผีนะอาตมามีหน้าที่เผยแผ่พระธรรมคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้า หลวงพี่ชูไม่ได้บอกอะว่าเพิ่งบวชเพราะว่าอายเขาแต่ถึงยังไงชาวบ้านก็ไม่ยอมอ้างอยู่อย่างเดียวว่าผีมันกลัวพระแต่ความจริงแล้วเวลาเนี่ยพระกําลังกลัวผีทีนี้หลวงพี่จะบายเบี่ยงยังไงก็ไม่สําเร็จเพราะชาวบ้านบอกให้ลองปราบดูก่อนก็ได้ว่าอย่างนั้นหลวงพี่ชูก็เลยอยู่ในภาวะกลืนไม่เข้าคายไม่ออกตกระดพลอยโจรไปแล้วเออทำยังไงเอาเดี๋ยวค่อยแก้ปัญหาทีหลังก็แล้วกัน ก็เลยให้ชาวบ้านพาไปดูคนที่ถูกผีเข้าชาวบ้านก็เลยพาหลวงพี่ไปที่บ้านหลังเล็กๆหลังหนึ่งชี้ให้ดูแล้วบอกในใย,ยถึกอยู่ในนั้นเนี่ยแต่ไม่ไม่มีใครกล้าเข้าอ,ะอ่ะอผลสุดท้ายหลวงพี่กับลูกศิษย์คนนั้นนะต้องเข้าไปเพียงสองคนภายในบ้านก็มีเพียงห้องเดียวเล็กๆประตูหน้าต่างปิดหมดกลางห้องมียายแก่ผอมแห้งอายุประมาณสัก80นอนอยู่บนเสื่อนิ้ตาแคเบิกโพลงไม่กระพริบทีเดียว หลวงพี่ก็วางตะเกียงกระป๋องนมไว้ข้างเสาแล้วก็นั่งลงลูกศิษย์หลวงพี่ก็เข้าไปขย่าวตัวยายก็ถามว่ายายยายเป็นอะไรไปอ่ะไม่สบายเหรอกูไม่ใช่ยายมึงกูเป็นเจ้าพ่อเสร็จแล้วก็พูดโต้ตอบอะไรมาสองสามประโยคอ่าฟังฟังแต่ได้ความว่าจะต้องเอาชีวิตทุกๆคน ตอนนั้นหลวงพี่ชูก็เหงื่อแตกเลยคิดไม่ตกว่าจะทำยังไงก็ทำเป็นใจดีสู้เสือพูดไปอย่างนั้นทำไมไม่ไปปุดไปเกิดได้โยมต้องการอะไรก็จะทำบุญกรวดน้ำไปให้นะการเอาชีวิตคนอื่นเป็นบาปนะยังพูดไม่ทันจบยายถึกก็ตวัดมือมาจับข้อเท้าหลวงพี่เร็วจนหลบไม่ทันไม่น่าเชื่อว่ารูปร่างผอมบางอมโรคอย่างนั้นมือแกแข็งแรงทรงพลังยังกับคีมเหล็ก กรบีบจนกระดูกแทบแตกรูปร่างหลวงพี่ชูใหญ่โตแข็งแรงเพราะว่าเคยเป็นนักเทนนิสแต่ว่าไม่กล้าไม่ไม,ไม่ไม่สามารถจะแกะมือยายแก่คนนี้ออกได้เสียงแกวหัวเราะสะท้านเข้าไปในอกน่ากลัวบอกไม่ถูกทีเดียวหลวงพี่ขว้าได้ตะเกียงเลยเอามาลนที่มือแกอ่าพอแกคลายมือออก ทีนี้ทั้งหลวงพี่ทั้งลูกศิษย์ก็รีบแผ่นออกจากบ้านทันทีโดยมีชาวบ้านที่แอบคอยดูอยู่ก็จำ้ำอ้าวอ้าวตามลงมาเป็นพรวนต่างถามเงินเซงแท่ว่าจะเอาอยัางไงความรู้สึกของหลวงพี่ชูตอนนั้นกลัวก็กลัวโมโหก็โมโหแต่ไหนไหนก็ตกบันไดพลอยโจรแล้วอ่ะเดี๋ยวลองสู้กับผีตัวนี้ดูสักตั้งเด้ออันตัวเราอยู่กรุงเทพ เมืองศิีวิไลก็เป็นหัวหน้าคนมีลูกน้องตั้งเยอะมายอมแพ้ใหญ่แก่บ้านนอกคนนี้จะดูอะไรอยู่ก็เลยบอกกับชาวบ้านบอกว่าอ่ะไม่เป็นไรอะ่ะโยมเดี๋ยวอ่าฉันจะปราบผีตัวเนี้ยนะให้เตรียมตัวไว้พร้อมทุกคนนะเตรียมตัวไว้พร้อมแล้วเดี๋ยวจะสั่งทีหลังความจริงก็ไม่รู้จะสั่งอะไรก็พูดไปอย่างนั้นแหละชาวบ้านได้ยินก็ดีใจ แต่ว่าในกลุ่มชาวบ้านมีผู้ชายคนหนึ่งวัยกลางคนท่าทางหัวหมอไปพูดยุโยงชาวบ้านว่าหลวงพี่นเป็นพระใหม่ไปสืบมาแล้วไม่มีคาถาอาคมอะไรหรอกตะกี้นี้ยังวิ่งหนีจีวรบานเช่ไชาวบ้านอีกคนก็บอกว่าที่บานนะ่ะก็คงจะเป็นเพราะพลังรัศมีของท่านอ่ะพลังมนต์ของท่านนะ,ะนท,นนะทำให้จีวรมันบานออกมาเอาในกลุ่มชาวบ้านก็แตกออกเป็นสองกลุ่มกลุ่มหนึ่งก็เชื่อหลวงพี่บุญชู อีกกลุ่มหนึ่งไม่เชื่ออ่าคืนนั้นชาวบ้านก็จัดให้หลวงพี่พักอยู่ในบ้านหลังใหญ่เมื่อตอนมาที่แรกหลวงพี่ก็สั่งให้ปิดประตูหน้าต่างเสร็จแล้วก็ขังตัวเองอยู่ในห้องหนึ่งสั่งไม่ให้ใครรบกวนเด็ดขาดส่วนชาวบ้านก็ยังคงอ่อนอยู่ที่ลานบ้านไม่ยอมไปไหนก็เข้าใจว่าหลวงพี่ชูคงจะทาพิธีความจริงหลวงพี่ชูจําวัดแล้วอ่อนเพลียมาจากการเดินทางหลับครอกครอกไวแล้ว มารู้สึกตัวเตื่นอีกทีประมาณตีสามทีนี้ก็เลยนอนไม่หลับคุ้นคิดว่าจะทํำยังไงจะเอายังไงกับไอ้ผีตัวนี้ดีเออเล่นกับของมองไม่เห็นนี่มันเสี่ยงแล้วตัวเราเองก็เป็นเพียงพระสงฆ์บวชใหม่ความรู้ความสามารถอะไรก็ไม่มีพลาดท่าก็เป็นอันตรายกับตัวเองคิดไปคิดมาก็เห็นว่าน่าจะลองใช้วิธีแผ่เมตตาดีกว่าเพราะเป็นการแสดงเจตนาดีไปให้เขา คิดแล้วก็ลุกขึ้นจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยระลึกถึงคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ขอให้ช่วยปกปักรักษาแล้วก็นั่งขัดสมาที่หันหน้าไปทางกระท่อมเยือกถึกความตั้งใจตอนนั้นก็ตั้งใจเพียงว่าจะนั่งทําใจให้สงบแล้วก็ตั้งจิตอธิษฐานแผ่เมตตาไปให้พอนั่งเรียบร้อยแล้วก็หลับตากําหนดลมหายใจเข้าออกพุทโธพุทโธแบบอนาปานสติที่อาจารย์เคยสอนหลังจากที่ภาวนาไปได้สักครู่ก็รู้สึกมีสิ่งแปลกๆเกิดขึ้น ซึ่งหลวงพี่ชูก็ไม่เคยประสบมาก่อนรู้สึกว่าจิตของตัวเองดำดิ่งลึกลงไปลึกลงไปสู่ที่มืดมิดความรู้สึกภายนอกถูกตัดออกหมดครับอะไรเกิดขึ้นกับหลวงพี่บุญชูเดี๋ยวพักสักครู่ครับเมื่อเข้าสมาธิหลวงพี่บุญชูก็นึกว่า ลองกำหนดดูซิว่ายายถึกเป็นยังไงบ้างพอคิดไปถึงแค่นี้ก็ปรากฏเป็นภาพยายถึกลอยเข้ามาหาไม่พูดไม่จาแต่ท่าทางอมทุกข์ลอยมาแล้วก็ลอยผ่านไปข้างหลังสักครู่ก็ลอยเข้ามาอีกบางครั้งหน้ายายถึกก็เปลี่ยนเป็นผู้หญิงสาวบางครั้งก็เปลี่ยนเป็นผู้หญิงวัยกลางคนบางครั้งเป็นเด็กทารกแล้วสักครู่ก็ปรากฏภาพหนึ่งคือภาพที่เห็นนี่เป็นภาพยายถึกมาพร้อมกับหญิงท้องแก่อีกคน พอมาถึงตรงหน้ายายถึกก็ผลักหญิงท้องแก่นะลม้มลงแล้วยกเท้ากระทืบลงไปบนท้องอย่างแรงจนท้องแตกเลือดกระจายเต็มไปหมดเด็กทารกก็กระเด็นออกมาเรื่องนี้เป็นเรื่องที่น่าแปลกเพราะว่าทั้งยายถึกและผู้หญิงคนนั้นกลับหัวเราะชอบใจหลุงพี่มองภาพนี้เกิดความกลัวมากสมาธิก็เลยตกลงขนลุกสู้หนาวสะท้านไปหมดอ่าเสร็จแล้ว หลังจากนั้นก็ถอนสมาธิแผ่เมตตานอนพักสักครู่ก็พอดีเช้าพอหลวงพี่ออกจากห้องชาวบ้านก็มารุมล้อมกันใหญ่พากันถามว่าเป็นยังไงหลวงพ่อฮะนั่งสมาธิตั้งคืนนะปราบได้เปล่าเพราะว่าเมื่อตอนใกล้รุ่งนี่ได้ยินเสียงใหญ่ถึกร้องโหยหวนหน่ากลัวมากชาวบ้านไม่เป็นอันรรมารกินตะขืนเป็นอย่างนี้เห็นทีจะต้องอพยพหนีกันแน่ หลวงพี่ชูก็มาคุ่นคิดดูจากประสบการณ์ที่ผ่านมาก็ทําให้เชื่อมั่นในอนุภาพของคุณพระพุทธเจ้าและคิดว่าการปราบผีตัวนี้ก็คงจะไม่ยากนักเพราะตอนที่อยู่กรุงเทพเนี่ยบวชอยู่กรุงเทพก็มีกิจนิมนต์บ่อยครั้งก็คือการรับสังฆทานสมภารเคยอธิบายว่าคนที่มาถวายสังฆทานนี้ก็เหมือนกับสะเดาะเคราะห์ได้บุญมากแม้แต่พระพุทธองค์ก็ทรงยกย่อง ลวงพี่ก็คิดว่ายายถึกนี่กำลังมีเคราะหกรรมมากถ้าให้แกได้ถวายสังฆทานผลบุญก็อาจจะช่วยได้บ้างก็เลยบอกเจ้าบ้านแบบว่าไม่ต้องตกใจหรอกเดี๋ยวอาตมาจะเริ่มทําพิธีวันเนี้ยนะยายถึกในอดีตเคยทํากรรมไว้มากเป็นหมอท,ทําแท้งฆ่าคนผู้บริสุทธิ์ไปนับไม่ถ้วนบัดนี้กรรมตามมาสนองวิญญาณที่ยายถึกเคยทําเขาไว้ตามมาเอาชีวิตแต่ว่าอาตมาก็จะพยายามช่วยให้ผ่อนหนักเป็นเบานะ พูดยังไม่ทันจบก็มีตาแก่คนหนึ่งที่นั่งอยู่ใกล้ๆโผล่เข้ามากอดขาหลวงพี่ร้องไห้โฮโฮ,โฮท่ามกลางสายตาชาวบ้านที่มองดูอย่างงงๆแกพูดเสร็จแล้วแกก็ร้องไห้สะอึกสะอื้นกร,กระผมก็บผมก็นังถึกนะเป็นพี่น้องกันนะครับหอบผิวกันมาจากโคราชมาอยู่ที่นี่สิบกว่าปีแล้วในอดีตนะอิถึกเป็นหมอทำแท้งจริงๆแต่ว่าเลิกมาในตกสี่สิปีแล้ว คนที่นี้ไม่มีใครรู้เรื่องเลยเพราะปิดเป็นความลับเกรงว่าเขาจะรังเกียจโอ้ยหลวงพ่อนี่เก่งจริงๆศักดิ์สิทธิ์จริงๆสามารถนั่งทางในร่วงรู้ทุกสิ่งทุกอย่างได้พวกชาวบ้านได้ยินอย่างนั้นก็วิพา์วิจารณ์กันเซงแซ่บอกว่าหลวงพี่นี่ไม่ใช่พระธรรมดานะอ้าวตอนนี้หลวงพี่บุญชูก็เลยกลายเป็นพระศักดิ์สิทธิ์ไปแล้วชาวบ้านพากันคลานมากราบแม้แต่ในคนที่หัวหมอก็มากราบด้วย หลังจากฉันเช้าแล้วหลวงพี่ก็สั่งให้ไปนิมนต์พระมาสามสี่รูปเพื่อทำพิธีถวายสังฆทานแต่ปรากฏว่าที่หมู่บ้านไม่มีวัดวัดที่อยู่ใกล้ที่สุดห่างจากหมู่บ้านถึง20กิโลเมตรหลวงพี่ก็เลยบอกว่าไม่เป็นไรอะ่ะเดี๋ยวฉันก็เป็นพระอยู่แล้วเดี๋ยวฉันรับเองก็เลยให้จัดเครื่องถวายสังฆทานหนึ่งชุดแล้วก็ให้คนไปพยุงยายถึกลงมาพอถึงตอนนี้ก็มีปัญหาขึ้นอีกเพราะว่าไม่มีใครกล้าขึ้นบ้านยายถึก หลวงพี่ก็เลยต้องเล่นบททำน้ำมนต์ไปเอาน้ำใส่ถังจุดเทียนก้าเลี่มปากปากรอบๆปากถังเสร็จแล้วก็ไปเอาดอกเข็มใส่ลงไปพุ่มหนึ่งอ่าตอนที่ไปเอาดอกเข็มมาใส่เสียงชาวบ้านว่าโอ้เนี่ท่านทําพิธีแบบขมรเลยเนี่ยนี่นี่น่าจะสมัยพระเจ้าชัยวร,รมันเนี่ยเขาใช้ใช,ใช้ใช้ดอกเข็มนี่แหละเป็นอาวุธสําหรับไล่พูดผีปีศาจ แต่ความจริงไม่ใช่ฮะหลวงพี่เห็นต้นเข็มขึ้นอยู่ใกล้ๆก็ไปปักโยนใส่ส่งไปอย่างนั้นเนี่ยเสร็จแล้วก็ตั้งจิตให้สงบแลลึกถึงคุณพระรัตนตรัยอธิษฐานในใจเป็นภาษาไทยขอให้ช่วยคุ้มครองแล้วเป่าเพี้ยงลงไปในน้าหลังจากนั้นก็ประบพรหมมาชาวบ้านชาวบ้านก็มีความเชื่อมั่นในอนุภาพน้ามนต์พระเจ้าชายวรมันที่คุยกันฟุ้งว่าต่อให้ผีดุกันเนี่ยได้น้ามนต์อาจารย์แล้วไม่กลัวอะไรทั้งนั้นนะจากนั้นก็ให้ผู้ชายสี่คน ขึ้นไปพยุงยายถึกลงมาหน้าแปลกยายถึกไม่มีอาการขัดขืนยังไงเดินตามมาต่อยต่อยอเสร็จแล้วพอมาถึงตรงหน้าหลวงพี่ก็นั่งลงชาวบ้านก็จุดธูปเทียนจับใส่มือให้แกไหว้พระแล้วก็อาราธนาศีลตามพิธีถวายสังฆทานตอนรับศีลชาวบ้านก็พูดใส่หูแกตอนถวายของก็จับมือแกให้นำของมาถวาย ตอนนั้นน้ำตาแกไหลแสดงว่าบางขณะแกก็มีสติรับรู้เหมือนกันหลังจากนั้นหลวงพี่ชูก็อนุโมทนายะถาสัพพีชาวบ้านก็จับมือแกกรวดน้ำช่วงกรวดน้ำหลวงพี่ก็ตั้งสติให้มั่นแผ่มเมตตาให้แกขออนุภาพคุณพระรัตนตรัยจงคุ้มครองเสร็จพิธีแล้วก็ให้พยุงแกกลับไปนอนบ่ายวันนั้นแกมีอาการดิ้นทุรนทุรายร้องแต่กลัวแล้วกลัวแล้ว หลวงพี่ชูก็เอาน้ำมนต์ที่เหลือจากตอนเช้าไปพรมให้แกแกก็งเงียบไปสักพักก็ร้องอีกอก็พรมอ่าร้องเป็นพรมร้องเป็นพรมอย่างนี้เรื่อยไปตลอดคืนนั้นทั้งคืนไม่มีใครได้หลับได้นอนกันเลยหลวงพี่ก็ยังเสียวๆอ่ะว่าจะได้ผลหรือไม่ถ้าไม่ได้ผลที่จะทํำยังไงต่อ,อไปก็ยังไม่รู้เลยแต่ปรากฏว่าอาการของแกสงบลงเรื่อยๆจนรุ่งเช้าแกก็หลับเฉยไปพื้นในทีตอนบ่ายถึงได้พูดคุยกันรู้เรื่องแสดงว่าผีออกจากร่างไปแล้ว หลวงพี่ก็กำชับใยื่ถึกให้มันทำบุญกรวดน้ำแผ่ส่วนกุศลให้เจ้ากรรมในเวรเป็นประจำนะแกก็รับปากจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครั้งนั้นปรากฏว่าหลวงพี่ชูเลยกลายเป็นหมอผีไปโดยปริยายชาวบ้านให้ความเลื่อมใสามากบางคนก็ไปแต่งนิยายลือกันว่าหลวงพี่นี่อดีตเคยเป็นหลวงพ่อมีชื่อเสียงทางปักใต้นะแต่ศึกออกไปแล้วมาบวชใหม่พูดกันเป็นตุเป็นตาว่าเขาไปนั่น แม้แต่ลูกศิษย์ที่มาด้วยกันมาจากกรุงเทพด้วยกันพลอยคล้อย,อยตามไปด้วยทีแรกเคยพูดหยอกล้อกันตอนหลังชักมีท่าทางเกรงเกรงไงไม่รู้ความจริงทุกอย่างก็จบลงด้วยดีก็เป็นเพราะอำนาจคุณภารรษีรัตนตรัยนะไม่ใช่หลวงพี่เก่งกาจอะไรหรอกสิ่งสําคัญคือสติต้องตั้งมัน่นถ้าสติไม่มั่นคงนี่อาจจะมีเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้หลวงพี่พักอยู่ที่บ้านนั้นอีกสี่ห้าวันถึงได้เดินทางกลับกรุงเทพ ก่อนกลับก็กำชับพยาวบ้านพยายามทำแต่ความดีหมกมุ่นใาบายมุกให้มันทำบุญกรวดน้ำแผ่ส่วนกุศลให้มากห่วยใต้ดินอย่าเล่นบ่อยเด้วผีเข้าหลังจากลับถึงกรุงเทพแล้วประมาณสิบวันก็ได้รับจดหมายแจ้งมาว่าขณะนี้ทุกอย่างสงบเรียบร้อยขอกราบประคุณขอพระคุณหลวงพ่อที่ช่วยปราบผีในครั้งนี้ความศักดิ์สิทธิ์ของหลวงพ่อเนี่ยรู้หรือเปล่าเรื่องลือไปถึงสกลน,นคร เขาอยากนิมนต์ให้ไปช่วยปัดรังควานเพราะว่ามีผีกระสือตัวหนึ่งกําลังอรารวาสหนักหลวงพี่เขียนตอบไปว่ายินดีด้วยที่ทุกอย่างสงบเรียบร้อยส่วนไอ้เรื่องที่จะนิมนต์ไปปราบผีที่สกลน,นครนะ่ะต้องขอปฏิเสธเพราะว่าอาจารย์ห้ามอาจารย์บอกว่าปีหนึ่งนะ่ะปราบผีได้ตัวเดียวปราบพร่ำเพรื่อไม่ได้ผิดครูครับ<笑><笑>เ,รเรื่องแปลกๆนี่ก็เป็นเรื่องแปลกๆอีกเรื่องหนึ่งที่นำมาเล่าสู่กันฟังวันนี้ครับเวลาหมดแล้วท่านผู้ฟัง ครับเดี๋ยวพบกันใหม่พรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ